ุลุปกะสูดว่าด้วยทำทำให้เป็นที่เคารพและไม่เคารพในสกุลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าสู่สกุลประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพ และไม่เป็นที่สรรเสริญในสกุลทำห้าประการเป็นฉไนคือเป็นผู้วิสาสะกับผู้ไม่คุ้นเคยหนึ่งเป็นผู้บงการต่างๆทั้งที่ตนไม่เป็นใหญ่ในสกุลหนึ่งเป็นผู้คบหาผู้ไม่ถูกกับเขาหนึ่ง เป็นผู้พูดกระซิบที่หูหนึ่งเป็นผู้ขอมากเกินไปหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าสู่สกุลประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่สรรเสริญในสกุล ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าสู่สกุลประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญในสกุลธรรมห้าประการเป็นฉไฉนคือไม่เป็นผู้วิสาสะกับผู้ไม่คุ้นเคยหนึ่ง ไม่เป็นผู้บงการต่างๆทั้งที่ตนไม่เป็นใหญ่ในสกุลหนึ่งไม่เป็นผู้คบหาผู้ไม่ถูกกับเขาหนึ่งไม่เป็นผู้พูดกระซิบที่หูหนึ่งไม่เป็นผู้ขอมากเกินไปหนึ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าสู่สกุล ประกอบด้วยธรรมห้าประการน,นี้แหละย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่สรนเสริญในสกุลจบกุลุปะกะสูตร